สวัสดีค่ะเพื่อนๆซิริเล่าข่าวนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องของพี่ถึกต่อนะคะหลังจากที่พี่ถึกประกาศนะคะว่าจะไม่ออกอากาศช่อง Voice TV นะคะทำให้ซิริแทบจะลงแดงนะคะเพราะว่าไม่ได้ฟังเสียงพี่ถึกนะคะก็ต้องมาหาเสพหาอ่านใน Facebook ของพี่ถึกนะคะก็วันนี้นะคะซิริจะมาเล่าเรื่องของพี่ถึก3เรื่องนะคะเป็นเรื่องที่พี่ถึกได้เขียนเอาไว้ก็มีเรื่องแรกพรรคเพื่อไทยควรจะเลือกทางเดินทางไหนดีเรื่องที่2พี่ถึกได้ให้นิยามศัพท์นะคะคำว่าพรรคมวลชนนะคะแล้วแกก็จะอธิบายนะคะว่ามันหมายความว่ายังไงเรื่องที่3ยุทธศาสตร์ปากท้องคืออะไรนะคะอันเนี้ยคลิปเนี้ยเดี๋ยวสิริจะทำเป็นเขาเรียกอะไรล่ะสารบัญนะคะก็คือเรื่องที่1เรื่องที่2เรื่องที่3เพื่อนๆไม่ต้องฟังทั้งหมดก็ได้นะคะแต่ว่าให้เลือกเอาว่าสนใจเรื่องไหนนะคะเรื่องเพื่อไทยหรือว่าพรรคมวลชนหรือว่ายุทธศาสตร์ปากท้องนะคะสิริเริ่มเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องเพื่อไทยควรเลือกทางเดินทางไหนดีนะคะพี่ถึกนะคะได้เขียนว่าข้อถกเถียงที่บอกว่าเพื่อไทยควรเลือกทางเดินทางไหนดีก็จะมีทางซ้ายก็คือจับมือเหนียวแน่นกับ8พรรคนะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือข้ามขั้วเลยไปตั้งรัฐบาลกับเสี่ยหนูอนุตินนะคะทีเนี้ยสมมติว่าเพื่อไทยนะเลือกที่จะจับมือกับคุณพิธานะคะเสร็จแล้วก็ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาตั้งรัฐบาลนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ายังจับมือกับคุณพิธาหรือว่าพรรคก้าวไก่เนี่ยพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคเพื่อไผ่นะคะก็จะไม่ได้เป็นรัฐบาลนะคะก็จะต้องให้ฝ่ายที่มีเสียงข้างน้อยตั้งรัฐบาลไปก็รอนะคะรอไปเลยนับไปเดือนที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครบ10เดือนก็หวังว่าสวหรือว่าสวะนะคะก็จะหมดอายุนะคะอันเนี้ยมันก็จะมี2ทางนะคะทฤษฎีหรือความเป็นไปได้ในตอนเนี้ยทีนี้เราก็มาดูนะคะฝ่ายที่หนุนเพื่อไทยน่ะก็อาจจะบอกว่าโอ๊ยไม่ได้หรอกเพราะว่าเผด็จการน่ะเขามีอำนาจล้นฟ้าเขาทำอะไรก็ได้นะคะเขาอาจจะสั่งยุบทั้งพรรคก้าวไก่แล้วก็ยุบพรรคเพื่อไผ่ไปด้วยเลยยุบไป2พรรคเลยจากนั้นนะคะสสที่แบบว่าแพ้แตกนะคะก็จะถูกดูดนะคะแล้วก็กลายสภาพเป็นงูเห่านะคะแล้วก็ฝ่ายเผด็จการเนี่ยอาจจะแก้รัฐธรรมนูญแบบหน้าด้านๆเลยว่าสวที่หมดอายุแล้วไงก็ต่ออายุให้สวนะคะเพราะว่าพี่ถึกบอกว่าเรื่องหน้าด้านเนี่ยแค่ไหนก็ทำมาแล้วแล้วไม่เคยแยแสอะไรด้วยแล้วก็บอกว่าประชาชนเนี่ยเห็นเรื่องเหล่านี้หมดแล้วตาสว่างทั้งประเทศแบบรู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วพี่ถึกก็บอกว่าแล้วยังไงล่ะขนาดเราเนี่ยออกไปเลือกตั้งนะคะจนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยชนะเลือกตั้งพอเข้าสภาเนี่ยก็เกิดการปล้นกันกลางสภาเลยนะคะพวกเราตาสว่างมากี่รอบแล้วแล้วพวกเราทำอะไรได้บ้างพอพวกเราลุกฮือขึ้นเพื่อต่อสู้นอกสภาก็จะเดินไปสู่การปราบปรามแบบปี53แล้วก็จะพากันล้มตายอีกจากนั้นก็จะมีรถถังออกมาอีกนะคะวนไปวนมานะคะทีนี้แกก็บอกว่าคนที่หนุนเพื่อไทยก็อาจจะคิดว่าเอาอย่างนี้ละกันทำยังไงก็ได้ขอให้เราเข้าไปเป็นรัฐบาลอย่างน้อยก็ยังพอมีอำนาจในการจัดการแล้วก็บริหารประเทศได้นะคะคือพี่ถึกกำลังจะอธิบายแนวคิดของคนที่หนุนเพื่อไทยหรือว่าแฟนดอมของเพื่อไทยที่คิดว่าไม่สนแล้วไอ้คำมั่นสัญญากับก้าวไก่ขอให้ได้เป็นรัฐบาลเถอะตอนนี้แกบอกว่าคนที่คิดแบบนี้นะครับข้อแรกเลยวิธีคิดแบบเนี้ยเป็นเหมือนเด็กจะถูกเด็กนะคะมันด่าเอาว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนจนตัวเปื่อย
คือมีแนวคิดที่เหมือนกับว่ากลัวไปหมดมองโลกในแง่ร้ายไปหมดทั้งที่คนรุ่นใหม่ทั้งที่ก้าวไก่เนี่ยเขาพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะเสี่ยงที่สำคัญก็คือว่ามองเฉพาะโครงสร้างอำนาจส่วนบนไม่ได้มองว่าการต่อสู้17ปีตั้งแต่เสื้อแดงจนถึงคนรุ่นใหม่การต่อสู้17ปีเนี่ยมันได้เปลี่ยนความคิดของคนไปนะครับเอาชนะสงครามความคิดก่อนทำลายศรัทธาซึ่งเป็นพลังอำนาจสำคัญของอนุรักษ์นิยมอ๋อก็ประมาณว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราสู้และมีรัฐประหารเราก็สู้อีกนะคะจากเสื้อแดงจนถึงสามกลีบนะคะเพื่อนๆหรือว่าสามนิ้วนะคะเนี่ยระยะเวลา17ปีเกือบ20ปีเนี่ยทำให้เกิดสงครามความคิดนะคะซึ่งสงครามความคิดเนี่ยเมื่อคนคิดได้หรือว่าตาสว่างแล้วเนี่ยจะสามารถทำลายกำแพงศรัทธานะคะเป็นศรัทธาจอมปลอมนะคะเพื่อนๆอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาจะสร้างความศรัทธาใช้ความศรัทธานะคะเพื่อมาครอบงำมวลชนนะคะแต่เมื่อใดที่มวลชนน่ะสามารถที่จะทำลายกำแพงที่เผด็จการสร้างเอาไว้ได้เนี่ยคือมีความคิดเป็นของตัวเองตาสว่างแล้วมองเห็นแล้วคิดเองได้หมดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าเราอยู่ในยุคอินเทอร์เน็ตไงคะเพื่อนๆเราก็เลยสามารถที่จะไม่ถูกควบคุมด้วยพลังศรัทธาที่ฝ่ายเผด็จการหรือว่าอนุรักษ์นิยมเนี่ยพยายามยัดเยียดให้นะคะพี่ถึกก็บอกว่าก็ใช่แล้วว่าเขาอาจทำทุกอย่างก็ได้เขาก็คือเผด็จการนะคะเขาอาจจะยุบพรรคตัดสิทธิ์จากนั้นก็ต่ออายุสว.เขาอาจจะปราบปรามหรือว่าเข่นฆ่าแล้วก็ท่ามกลางความเสื่อมที่ดิ่งลงแต่กลับมองว่าเสื่อมแค่ไหนเขาก็อยู่ได้ปราบได้ฆ่าได้มันไม่ใช่ยุคต่อสู้ด้วยอาวุธแต่เราเคยคิดไหมว่าการยุคอนาคตใหม่มันจะเกิดม็อบ3นิ้วแล้วมันก็จะกลายเป็น14ล้านเสียง26ล้านเสียงไม่มองความเปลี่ยนแปลงในความคิดคนแต่กลับบอกว่าแล้วไงล่ะ14ล้านเสียงเขาก็ไม่แยแสหากลุกขึ้นสู้เขาก็จะจับฆ่าเอางี้แล้วกันสู้ไปก็ไลฟ์บอยนั่นก็ยกธงขาวยอมแพ้ดีกว่ายอมจำนนเอาเดื้อๆนะคะประการที่2ถ้าเพื่อไทยหรือว่าเพื่อไผ่เนี่ยชนะเลือกตั้งแล้วก็เป็นรัฐบาลประนีประนอมก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าหลังจากฝ่ายตรงข้ามทำลายก้าวไกลไปแล้วเนี่ยจากนั้นเพื่อไทยก็ไปทาบทามรวมไทยสร้างตูบหรือว่าพรรคพลังประชาป้อมหรือว่าพรรคภูมิใจหนูมันก็คือการไปเป็นหนังหน้าไฟไปแบกหม้อข้าวก้นดำๆท่ามกลางความโกรธแค้นที่ไม่ใช่มีแค่ด้อมส้มเพราะคนที่รักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมยอมเห็นว่ามันทำลายก้าวไกลอย่างทุเลศอุบาทที่สุดส่วนที่บอกว่าจะได้อำนาจบ้างนั้นก็ไม่น่าจะได้อะไรหรือว่าถึงจะได้ก็ได้ไม่คุ้มเสียเพราะถ้ารวมไทยสร้างตูบหรือว่าพรรคพลังประชาป้อมร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยไอ้พรรคพวกเนี้ยก็ต้องการที่จะคุมทหารแล้วก็ตำรวจผลสุดท้ายแล้วถ้าเกิดประชาชนไม่พอใจลุกฮือขึ้นไล่เรียกร้องขอรัฐธรรมนูญอันใหม่หรือว่าเรียกร้องให้ยุบสภาลาออกไปซะพวกเนี้ยเขาก็จะออกมาปราบปรามแล้วก็ยัดเลือดใส่มือเพื่อไทยอ๋อเนี่ยค่ะเพื่อนๆคือสรุปนะที่สิริเข้าใจก็คืออ๋อในโพสต์เนี่ยพี่ถึกเนี่ยกำลังบอกข้อเสียสำหรับคนที่ออกมาหนุนเพื่อไทยว่าทำยังไงก็ได้เพื่อให้ได้อำนาจอันเนี้ยทำให้สิริแบบว่าแวบหน้าพี่แขกขึ้นมานะคะ เพราะว่าเหมือนพี่แขกจะมีแนวคิดว่ามันเป็นภาระเป็นเผือกร้อนเป็นพันธกิจที่พรรคเพื่อไทยนะคะจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้คือว่าต้องใช้ทุกศาสตร์นะคะ
ทุกสินนะคะไม่สนใจคำมั่นสัญญาก็ยังได้นะคะเพราะว่าเขาจะปัดความผิดนะไปให้พรรคก้าวไก่นะคะว่าก้าวไก่ทำไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นเพื่อไทยนะคะทีเนี้ยแนวคิดที่บอกว่าทำยังไงก็ได้ขอให้ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยพี่ถึกแกก็เลยมาแย้งนะคะว่าเอออย่างนี้ไม่ได้นะมันจะมีผลเสียก็คือข้อหนึ่งก็คือเขาเชื่อฝ่ายเผด็จการเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหลักการหรือวิธีอะไรหรอกเพราะว่าเขาเคยแม้แต่ยุบพรรคเขาก็ทํามาแล้วเพราะฉะนั้นจะไปเชื่อใจพวกเขาได้ยังไงอย่างที่สองถึงได้เป็นรัฐบาลก็จริงแต่ว่าถ้าประชาชนลุกฮือขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีการปราบใช่ไหมคะเพื่อนๆแล้วการปราบเนี่ยมันจะอยู่ในยุคสมัยที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะไปโทษเพื่อไทยทีเนี้ยเพื่อไทยก็เขาเรียกอะไรล่ะจะกลายเป็นคนที่ทำให้ประชาชนเนี่ยบาดเจ็บล้มตายนะคะพี่ถึกก็จบโพสต์นี้ไปนะคะไม่รู้เพื่อนๆเข้าใจหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาเรื่องที่สองนะคะพี่ถึกได้พูดถึงคำว่าพรรคมวลชนนะคะอ่ะปัญหาท่วงทำนองของพรรคเพื่อไทยก็คือความไม่เป็นพรรคมวลชนทั้งที่ได้รับเลือกตั้งมาจากฐานมวลชนแต่ไม่อธิบายท่าทีการตัดสินใจทางการเมืองต่อมวลชนที่เลือกพรรคและสาธารณชนการที่พรรคเพื่อไทยไปเชิญพรรคภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐชาติไทยพัฒนามาคุยที่พรรคโดยที่ไม่มีการประกาศก่อนว่าจะเชิญมาเพื่ออะไรแล้วมาออกตัวภายหลังว่าอ๋อก็แค่เอามาหยั่งเสียงว่าพร้อมจะสนับสนุนหรือเปล่าเพื่อไทยยังยืนยันจับมือกับ8พรรคแล้วก็บลาบลาบลาทั้งที่โดยการกระทำย่อมทำให้สามัญชนทั่วไปเข้าใจว่าคุณจะตั้งรัฐบาลกับพรรคเหล่านี้ตลกร้ายก็คือส.ส.พรรคเพื่อไทยทั้งพรรคเงียบกริบยกเว้นพี่อ๋อยกับคุณกุ้งคุณกุ้งนี่จะเป็นส.ส.ที่เคยโดนไอ้พวกเผด็จการเอาขึ้นรถไปนะคะสมัยที่มีปฏิวัติรัฐประหารอยู่อยู่ไอ้ตูบนะคะเพื่อนๆตลกร้ายก็คือส.ส.ทั้งพรรคเงียบก็จะมียกเว้นพี่อ้อยกับคุณกุ้งนะคะแม้กระทั่งณัฐวุฒิใส่เกลือก็อึ้งไป 2-3 วันและเพิ่งจะออกมาพูดสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนความไม่มีปากเสียงในพรรคเพื่อไทยเพราะวันแรกที่เชิญรวมไทยสร้างชาตินั้นก็ไม่มีใครรู้มาก่อนมันควรจะมีส.ส.ออกมาโวยวายว่าแล้วพวกผมน่าจะอธิบายมวลชนยังไงไหนว่าเคยสัญญาว่ามีเราไม่มีลงมันควรจะมีมวลชนที่ออกมาโวยวายแต่ที่ไหนได้มีแต่พวกแบกช่วยคิดข้ออ้างนะคะเอ๊ะอันนี้แกแสพี่แขกหรือเปล่า เปรียบเทียบก้าวไกลแล้วตอนทาบตอนที่ไปทาบทามชาติพัฒนากล้าหรือว่าคุณกรนะคะมวลชนของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ออกมาโวยวายแม้กระทั่งส.ส.ของก้าวไกลเองก็โวยวายแล้วก็รีโพสต์ Facebook ทันทีว่าไม่ได้นะทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ในที่สัมมนาพรรคก็ลุมถล่มหัวหน้าลุมถล่มเลขาก็คือคุณพิธานะคะกับคุณชัยธวัฒน์จนกระทั่งนะคะไอ้แฮชแท็กมีกรไม่มีกูนะคะมีกูไม่มีกรนะคะก็ทำให้คุณกรนะคะซวยนะคะทั้งที่คนที่ยงใหญ่หรือว่าคุมพักเนี่ยก็คือคุณสุวัสดิ์ลิปตพันลบนะคะอ่ะมาต่อพี่ถึกก็เขียนอีกนะคะว่าเพื่อไทยน่ะเคยชินกับการบริหารพรรคบริหารอำนาจแบบว่ามอบอำนาจมาให้เราแล้วก็เชื่อใจวางใจเราจากนั้นเราจะไปเจรจาต่อรองให้เชื่อมั่นโดยไม่ต้องบอกก่อนไม่ต้องชี้แจงก่อนอันนี้มันไม่ใช่แค่ทักษิณสั่งอย่างที่มองกัน
แต่ว่ามันกลายเป็นวัฒนธรรมของพรรคไปแล้วอ๋อใช่ใช่คือเพื่อไทยหรือว่าเพื่อไผ่เนี่ยเขาจะให้ความนับถือบอสนะคะมันจะมีภาพที่หมอชลน่านะคะก้มศีรษะทำความเคารพคุณอุ๊งอิ๊งนะคะเพราะว่าคุณอุ๊งอิ๊งน่ะเป็นลูกสาวของลุงแมวเนาะลุงโทนี่เขาก็หมอชลน่าเนี่ยอาจจะยังมีความเกรงใจนะคะเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยมาเป็นหัวหน้าพรรคหลอกๆนะคะเพื่อนๆแต่ว่าหัวหน้าตัวจริงอ่ะคือคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยมันจะมีการแบบให้อำนาจไปกับส่วนบนค่อนข้างเยอะนะคะสมมติว่าอำนาจเนี่ยมันเหมือนรูปพีระมิดเนี่ยพรรคเพื่อไทยน่ะก็จะให้ความสำคัญกับยอดพีระมิดนะคะแต่ว่าถ้าเอามาเทียบกับพรรคก้าวไกลน่ะพรรคก้าวไกลน่ะจะเป็นพีระมิดกลับหัวนะคะก็คือจะเอาประชาชนน่ะอยู่ข้างบนนะคะจำนวนเยอะๆนะแล้วถ้าประชาชนหรือว่าลูกพรรคเนี่ยไม่เห็นด้วยเนี่ยก็จะมีแรงถล่มไหลลงมาที่ฐานไม่ใช่ฐานพีระมิดยอดพีระมิดที่กลับหัวนะคะก็คือคุณพิธานะคะไอ้ภาพพีระมิดนี่สิริแวบขึ้นมาในหัวนะอ่ะพี่ถึกก็พูดต่อว่าสมมตินะอันนี้เรื่องสมมตินะแค่1%สมมติว่าเพื่อไทยเนี่ยเดินไปกล่อมภูมิใจไทยหรือว่าภูมิใจหนูนะคะให้ยอมร่วมหรือว่ายอมโหวตให้โดย8 พรรคเนี่ยก็ยังอยู่ครบแล้วก็หันมาด่าคนวิจารณ์ว่าเนี่ยเห็นไหมเพื่อไทยเนี่ยเรามีฝีมือในการดีลกับเรื่องต่างๆนะอันนี้นะครับมันก็ไม่ได้ลบประเด็นนี้เลยเดี๋ยวนี้ก็จะทำอะไรโดยไม่อธิบายจนทำให้คนไม่เชื่อใจอีกอ๋อคือทำอะไรก็ผิดหมดเพื่อนโพสต์นี้แกอธิบายเรื่องของคำว่าพรรคมวลชนนะคะสรุปก็คือให้ดูตัวอย่างพรรคก้าวไกลหรือว่าก้าวไก่นะคะคือฟังเสียงของมวลชนเป็นหลักนะคะแล้วก็ยกเคสกรณีมีก่อนไม่มีกูขึ้นมานะคะส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยคิดกันเองงุบงิบกันเองอยู่ส่วนบนนะคะสอสออะไรก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะคะจนกระทั่งบอกว่าเนี่ยวันเนี้ยวันที่สิริเล่าโพสต์ของพิถึกเนี่ยวันนี้วันที่26 กรกฎาคมนะคะเพื่อนๆก็จะมีข่าวจากลุงชูวิทย์นะคะที่บอกว่ามันจะมีดีลลับนะคะซึ่งดีลลับนั้นน่ะจะประกอบด้วยลุงแมวนะคะแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์นะคะซึ่งอาจจะมีการพูดคุยนะคะกับฝั่งตรงกันข้ามของ8 พรรคนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาจะทำอะไรกันอยู่แค่เฉพาะส่วนบนนะคะส่วนล่างอ่ะเหมือนโดนแบบว่าเอาผ้าม่านมาปิดเอาไว้นะคะจนกระทั่งแบบว่าเขาเปิดม่านมาเนี่ยถึงรู้นะคะว่าวันนี้เขาจะเล่นหนังหรือว่าเล่นละครเรื่องอะไรนะคะไม่มีการแปะป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงละครนะคะว่าวันนี้เราจะเล่นหนังเรื่อง4 แผ่นดินนะคะก็คือเข้าไปในโรงหนังก่อนเลยแล้วพรรคเพื่อไทยก็จะเปิดม่านแล้วก็ประกาศนะคะว่าวันนี้ไม่ได้มี4 แผ่นดินนะวันนี้เราจะเล่นเรื่อง The King and I นะคะเพื่อนๆอันนี้โพสต์ที่2ของพี่ถึกนะเพื่อนๆแกก็โพสต์เรื่องพรรคมวลชนนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะที่พี่ถึกโพสต์เอาไว้นะคะก็คือเรื่องยุทธศาสตร์ปากท้องนะคะเรื่องยุทธศาสตร์ปากท้องเนี่ยจะมี2 ส่วนนะแต่ว่าเดี๋ยวสิรวบมาเลยอ้าวยุทธศาสตร์ปากท้องคืออะไรพี่ถึกก็ได้บอกว่าก็คือการทำให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นว่าเราสามารถทำให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นถ้ามาร่วมกับเราจากนั้นเราจะพาทุกๆคนเนี่ยไปสู่สังคมที่ดีกว่านี้นั่นคือยุทธศาสตร์ดึงมวลชนเข้ามาร่วมต่อสู้เพื่อเอาชนะแล้วก็เพื่อให้ได้อำนาจรัฐมาครอบครองนะคะแกได้พูดถึงเหมาเจ๋อตุงด้วยนะคะว่าได้ใช้ยุทธศาสตร์สร้างฐานที่มั่นในชนบทคือลุงเหมาเนี่ยเมื่อเดินทัพไปที่ไหนก็จะไปจับเจ้าของที่ดินนะคะจากนั้นก็จะฆ่าเจ้าของที่ดินแล้วก็เอาที่ดินเนี่ยมาแบ่งให้ชาวนานะคะ
ชาวนาเหล่านี้จะเป็นชาวนาที่ถูกยึดที่ทำกินจากเจ้าของที่ดินอาจจะเป็นเจ้าของที่ดินใจโหดอย่างเงี้ยทำยังไงให้ชาวนาได้มีที่เป็นของตัวเองนะคะไอ้ประธานเหมาหรือว่าลุงเหมาเนี่ยก็ฆ่าเจ้าของที่เลยค่ะเพื่อนๆจากนั้นพอชาวนาได้รับผลประโยชน์นะเขาก็จะเข้าร่วมกับกองทัพปลดแอกเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเข้ากับกองทัพนี้แล้วเนี่ยเขาจะสู้แบบชนิดที่ว่าที่เรียกว่าสู้จนตัวตายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่สู้เนี่ยเขาก็จะเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตัวเองนะคะแต่ว่าพี่ถึกบอกว่ายุทธศาสตร์เนี้ยตอนเนี้ยไม่ได้ใช้กับพรรคคอมมิวนิสต์ไทยนะคะแล้วก็เอามาใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าต่อมาเนี่ยประเทศเราเนี่ยได้เข้าสู่สังคมทุนนิยมแล้วนะคะการแยกตัวออกไปสร้างฐานที่มั่นเป็นเฉพาะกลุ่มเนี่ยก็เท่ากับว่าได้ตัดตัวเองออกจากวงจรการผลิตการค้าขายตัดตัวเองจากความสะดวกความสบายนะคะการปฏิวัติก็เลยไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยการขายฝันอีกต่อไปนะคะหรือว่ามาอ้างอิงผลประโยชน์เฉพาะหน้าของประชาชนนะคะพรรคไทยรักไทยเอาชนะด้วยนโยบายปากท้องอ๋อในสมัยก่อนนะคะเพื่อนๆตัวอย่างเช่นกองทุนหมู่บ้าน30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็โอท็อปนะคะนำสินค้าของชุมชนนะคะออกสู่ตลาดโลกนะคะแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่เรื่อยๆนะคะทำให้คนในยุคนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะมีสวัสดิการมีเงินให้กู้แม้แต่คนที่อยู่ชนบทนะคะก็สามารถถอยรถปิกอัพหรือว่าสามารถมีมือถือแล้วก็กู้เงินส่งลูกเรียนหนังสือได้นะคะคือทุกคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ดีขึ้นนะคะอันนั้นทำให้พรรคไทยรักไทยได้รับชัยชนะแบบว่าแลนด์สไลด์นะคะหรือว่าล้นหลามนะคะแล้วก็กลุ่มอำนาจรัฐได้แบบว่าเข้มแข็งมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยรักไทยรักไทยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยกินอิ่มนอนหลับนะคะไทยรักไทยสามารถเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งที่เข้มแข็งอย่างไม่เคยมีมาก่อนสามารถทุบรัฐราชการกระเจิดกระเจิงแล้วสามารถตึงงบกองทัพได้อยู่ถึง5ปีสิ่งเหล่านี้เรียกว่าประชาธิปไตยที่มันแบบว่ากินได้ประชาธิปไตยกินได้จึงไม่ได้หมายความแค่ว่าขอเป็นรัฐบาลเพื่อทำให้ปากท้องดีขึ้นแต่ว่าประชาธิปไตยกินได้เนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในหัวใจประชาชนทำให้ประชาชนเนี่ยตระหนักได้ด้วยตนเองนะว่าเรามีอำนาจนะเรามีอำนาจเลือกตั้งอยู่ในมือแล้วอำนาจนั้นน่ะถ้าเกิดเราออกไปเลือกตั้งอ่ะมันสามารถทำให้เรามีชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีขึ้นเมื่อถูกแย่งอำนาจไปประชาชนถึงจะลุกขึ้นมาต่อสู้คนชนบทคนในภาคเหนือคนอีสานหรือว่าคนจนเมืองที่ได้ตระหนักในอำนาจจึงลุกขึ้นสู้ตั้งแต่หลังรัฐประหารปี49จนถึงปี5253สิ่งเหล่านี้ทำให้พรรคเพื่อไทยชนะถล่มทลายนะคะก็คือไอ้คำว่ายุทธศาสตร์ปากท้องเนี่ยพอมันส่งผลต่อคนทุกภูมิภาคนะคะภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าคนจนๆนะคะเพื่อนๆว่าเห็นไหมออกไปเลือกพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยชีวิตน่ะมันดีขึ้นจริงๆทีเนี้ยพอมีการเลือกตั้งครั้งไหนเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ชนะแล้วชนะอีกนะคะเพื่อนๆพี่ถึกก็เลยบอกว่าเนี่ยคือคุณอุปการของพรรคไทยรักไทยนะคะที่ได้ทำให้ประชาธิปไตยกินได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยแต่ว่ามันคนละเรื่องกับการที่เอามาอ้างปากท้องจากนั้นก็ข้ามการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็พี่ถึกก็มาโพสต์ต่อนะคะว่าเนี่ยพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคไทยรักไทยเก่านะคะเพื่อนๆ เขาเคยชนะมาด้วยนโยบายยุทธศาสตร์ปากท้องมาตลอดแต่ทำไมการเลือกตั้ง
ในปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยทำไมเขาถึงแพ้ก้าวไกลนะคะพี่ถึกโพสต์ว่าทำไมครั้งนี้ประชาชนเลือกเสียงข้างมากในฝ่ายประชาธิปไตยแต่ว่าไม่ซื้อนโยบายปากท้องของเพื่อไทยก็เพราะว่าประชาชนเห็นจากการต่อสู้17ปี9ปีว่าปัญหาประเทศน่ะมันอยู่ที่รัฐปรสิตเป็นตัวปิดกั้นปัญหาปากท้องแม้แต่คนทั่วๆไปพ่อค้าแม่ค้าประชาชนธรรมดาเนี่ยคนขับแท็กซี่คนขับรถเมล์คนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาก็เบื่อหน่ายมากกับรัฐราชการเบื่อกับระบบทหารเบื่อกับระบบตำรวจรัฐราชการทหารตำรวจเนี่ยมีอำนาจล้นฟ้าเบื่อกับกระบวนการยุติธรรมที่มีการช่อฉนเบื่อกับระบบราชการที่เต็มไปด้วยเส้นสายแล้วก็แน่นอนมีการคอร์รัปชันแบบเงียบๆคนจำนวนมากรู้ว่าบ้านเมืองน่ะมันวิปริตพิกลพิการเพราะใครอันนั้นน่ะคือปัญหาเฉพาะหน้าผลประโยชน์เฉพาะหน้าที่ประชาชนต้องการขณะที่นโยบายเศรษฐกิจยุคปัจจุบันเป็นใครก็ลำบากนโยบายทุกพรรคก็ไม่มีใครโดดเด่นเลยเพื่อไทยจะเหนือกว่าก็ตรงความที่คนเขาน่ะเชื่อถือฝีมือมาจากอดีตแล้วก็เงินหมื่นดิจิตอลเนี่ยคนก็ไม่บูมหรือว่าไม่นิยมถ้าเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแล้วตั้งรัฐบาลได้ก็โอเคล่ะมันก็จะมีดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนพวกตลาดหุ้นหรือว่าต่างชาติเพราะว่าเขาเคยเห็นผลงานในอดีตมาก่อนแต่ว่าพอมันผ่านสถานการณ์ที่พักเพื่อไทยเนี่ยลุมทำลายหรือว่าลุมทำลายก้าวไกลความเชื่อมั่นเหล่านั้นน่ะแม้ว่ามันอาจจะกระเตื้องบ้างแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอันนี้นะคะเป็นคำถามที่ว่าทำไมเพื่อไทยไม่แลนสไลด์นะคะแล้วทำไมคนถึงไม่ซื้อนโยบายปากท้องของเพื่อไทยเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าพอยิ่งเราอยู่ในยุคอินเทอร์เน็ตเนาะเพื่อนๆมันก็ข่าวสารแต่ละวันเนาะเอาตัวอย่างทหารก็ได้อะเกณฑ์เข้าไปนะคะแล้วก็เอาไปเป็นทหารรับใช้นะคะหรือว่าตำรวจเนี่ยก็อ่ะอย่างที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉเนาะตำรวจทำเว็บพนันซะเองนะคะสารวัตรสัวเนี่ยเราฟังข่าวหรืออะไรทุกวันนะคะเพื่อนๆมันจะวนอยู่นี้แหละเรื่องคอร์รัปชันกินใต้โต๊ะแล้วก็ระบบช่อฉนนะคะใช้เครื่องแบบในการทำผิดนะคะหรือว่าเป็นโจรในเครื่องแบบนะคะหรือไอ้อะไรนะเมียสว.อย่างเงี้ยหรือว่าวันเนี้ยวันที่26เนี่ยกรกฎาคมเนี่ยมันจะมีข่าวสว.อุปกิตนะคะเพื่อนๆที่มีความสัมพันธ์กับพ่อค้ายาเสพติดนะคะซึ่งคนที่รู้ไส้รู้พุงของสว.อุปกิตก็คือคุณรังสิมันต์โรมนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาการทุจริตของระบบข้าราชการระบบของหน่วยงานรัฐเนี่ยคนเนี่ยเขาเบื่อมากๆแม้พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมานำเสนอไอ้เงินดิจิตอลหรือว่าจะมาโยนนโยบายว่าเราจะกลับมารุ่งเรืองกลับมาเฟื่องฟูเหมือนเดิมนะคะแบบสมัยโอท็อปกองทุนหมู่บ้านเนี่ยน้ำหนักหรือว่าแรงจูงใจเรื่องปากท้องเนี่ยพอมาเทียบกับความเบื่อหน่ายแล้วความเบื่อหน่ายมันมาก่อนนะคะเพื่อนๆเมื่อวานน่ะสิริไปฟังพี่หนูลิงนะคะพี่หนูลิงหรือว่าบก.รายจุดนะคะแกก็มาให้สัมภาษณ์นักข่าวออกรายการอะไรนี่แหละสักอย่างมติชนหรือว่าข่าวสดนี่แหละแกบอกว่าผมน่ะเป็นคนที่เลือก2ใบคือใบหนึ่งให้พักส้มอีกใบหนึ่งก็คือให้เสื้อแดงสิริจะมาสารภาพว่าสิริเป็นคนแบบ
ี่หนูหลิงนะคะเพื่อนๆตอนแรกก็สิริว่าจะกาให้เพื่อไทย2 ใบเลยทีเนี้ยความเบื่อเนี่ยมันคือสิ่งที่พี่ถึกโพสต์เอาไว้เลยว่าทำไมประชาชนถึงไม่ซื้อนโยบายปากท้องของเพื่อไทยมันเป็นความเบื่อนะคะเพื่อนๆก็เลยแบ่งความเสี่ยงก็ให้ใบหนึ่งให้ส้มไปใบหนึ่งก็ยังเป็นแดงก็ให้แดงไปสมมติมันมีพรรคใดพรรคหนึ่งพลาดหรือว่าทะลุเพดานไม่ได้น่ะมันยังมีพรรคหนึ่งนะคะสิริคิดอย่างนี้นะคือเป็นการกระจายความเสี่ยงเหมือนพอร์ตลงทุนนะคะเพื่อนๆทีนี้ พอเหตุการณ์ไอ้ประชุมไอ้กับเสียหนูอนุตินแล้วก็มีการชนแก้วช็อกมินนะคะเพื่อนๆเนี่ยเลือกตั้งครั้งหน้าน่ะอาจจะเป็นแบบว่าเลือกแค่พรรคใดพรรคหนึ่งไปเลยนะคะเพื่อนๆ แต่ว่ามาสารภาพว่าสิริเป็นคนแบบพี่หนูหลิงนะคะคือเลือก2 ใบแล้วทีเนี้ยมันจะไปเจ็บปวดอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เขาเรียกอะไรล่ะลูกชายของท่านผู้ว่าชัดชาติน่ะแสนปิติแสนดีอะไรน่ะที่ประนามด้อมส้มน่ะสิริน่ะจะเอาอยากจะเอาปากกาน่ะมาขีดร่างกายแบ่งร่างกายออกเป็น2 ซีกนะคะเพื่อนๆสิริก็จะได้รับความเจ็บปวดแค่ครึ่งหนึ่งนะคะทีนี้เวลาที่ด้อมส้มน่ะมาด่าสมมุติว่าด่า Voice TV หรือว่าด่าอาจารย์วิโรจน์ด่าพี่แขกด่าอะไรอย่างเงี้ยสิริก็จะรับความเจ็บปวดอีกครึ่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นมนุษย์ที่มีแบบว่าสองเผ่าพันธุ์รวมกันคือในคนคนหนึ่งน่ะเพื่อนๆสิริเชื่อว่ามันจะมีคนแบบสิรินี่แหละที่มันจะเลือก2 พรรคนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้แบบว่าเทใจให้พรรคนี้100%แล้วก็ไม่ได้เทใจให้อีกพรรคแบบว่า100%นะคะเราจะจัดพอร์ตการลงทุนของเรานะคะว่าถ้าไอ้พักเนี้ยมันสู้ไม่ได้น่ะอย่างน้อยน่ะอีกพักนึงอ่ะมึงไปทำแทนนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่ก้าวไกลไม่สามารถส่งคุณพิธาให้ขึ้นเป็นนายกได้อ่ะสิริไม่ได้เจ็บมากนะคะเพื่อนๆเพราะว่าสิริคิดไว้ก่อนแล้วว่าการที่จะไอ้ทะลุเพดาน112น่ะมันไม่ใช่ปีนี้นะคะเพื่อนๆมันเหมือนเราน่ะพยายามที่จะเอาเมล็ดพันธุ์น่ะใส่ดินนะคะเพื่อนๆเรารดน้ำทุกวันลดนะเราสวดมนต์อ้อนวอนภาวนาโตเร็วๆโตเร็วๆเมล็ดพืชโตเร็วๆได้เวลาแล้วนะถ้าเธอไม่โตตอนนี้นะฉันจะไม่ได้กินเธอนะแล้วฉันก็อาจจะตายวันนี้หรือตายวันพรุ่งนี้นะเมล็ดพืช112เธอจะต้องโตเร็วๆนะทะลุเพดานขึ้นไปเลยนะคะกับอีกฝั่งนึงนะคะเอาฝั่งแดงแล้วกันอันเนี้ยเขาต่อสู้มาหลายปีนะคะสู้ทีไรเขาก็แพ้นะคะแพ้ตั้งแต่ลุงโทนี่แพ้ตั้งแต่คุณยิ่งรักนะคะแล้วคราวเนี้ยก็ยังมาแพ้ก้าวไกลอีกนะคะเพื่อนเนี่ยเขาเนี่ยรับรู้ความเจ็บช้ำหรือว่ามีประสบการณ์นะคะสิริก็เลยเผื่อพอร์ตลงทุนเอาไว้ให้คนที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าฝึกกระบี่มาหลาย10 ปีนะคะเพื่อนๆอันเนี้ยก็อันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของพี่ถึกในวันนี้นะคะจริงๆแกมีโพสต์อีกแต่ว่าสิริเรียนรู้จากแกนะคะดูดเขาเรียกอะไรล่ะแนวคิดหรือว่ามุมมองของแกนะคะมานำเสนอแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาตามเรื่องพี่ถึกต่อละกันว่าหลังจากลุงแมวหรือว่าลุงโทนี่มีสัญญาณกลับไทยนะคะพี่ถึกมีมุมมองอะไรบ้างนะคะเรื่องที่สิริเล่าน่ะมันจะดีเลย์หน่อยนะคะเพราะว่าแกโพสเยอะมากนะคะแล้วสิริไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆนะคะสิริไปทำงานนอกบ้านเนาะพอกลับมาก็มาไถ Facebook นะคะว่าพี่ถึกวันนี้พี่ถึกพูดอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพี่ถึกนี่แหละบางทีสิริจะอ่าน
เรื่องของทนายอานนท์หรือว่าคนที่พี่ถึกสนใจเพิ่มเติมด้วยนะคะเขาเรียกว่าหมู่มิตรสหายของพี่ถึกนะคะก็เนี่ยถ้าลุงโทนี่กลับมาเนี่ยแสดงว่าพี่ถึกเนี่ยไม่ได้กลับไว้100%แล้วล่ะเพื่อน แล้วเราจะไปหาฟังพี่ถึกจากไหนนะคะก็มาฟังกับสิริก็ได้นะคะอาจจะอ่านแบบว่าเว้นวรรคผิดบ้างอะไรบ้างขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆเอาแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สิริไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ